นี่คือลูกไก่นะครับถ้าก็ไก่2หรือ3เดือนไม่แน่ใจนะครับผมก็กำลังโตกำลังงามเลยแข็งแรงนะครับไอ้ที่พูดก็พอดีตอนเช้านะครับผมอันนี้ก็คือรำนะครับรำผสมเศษอาหารแล้วก็หัวอาหารนะครับผม รำเนี่ยจะ3ถ้วยนะครับหัวอาหาร1ถ้วยแล้วก็เศษอาหารนะครับเดี๋ยวก็จะไปกันนะครับไปดูวิธีการอนุบาลลูกไก่โดยที่ในช่วงหน้าหนาวโดยที่เราไม่เปิดไฟนะครับไม่เปิดไฟเลยแต่ว่าลูกไก่แข็งแรงได้ตั้งแต่ลูกไก่แรกเกิดจนถึง1เดือนนะครับผมได้เลยนะครับนะครับนี่ก็คือลูกไก่นะครับถ้าก็ไก่2หรือ3เดือนไม่แน่ใจนะครับผมก็กำลังโตกำลังงามเลยแข็งแรงนะครับไอ้ที่พูดถึงอยู่นี่ครับไม่เสียเวลานี่ครับผมเนี่ยยางรถนะครับผมเราจะหมุน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 ให้เขาเข้าร่องให้มากที่สุดนะครับผมเพื่อที่จะไม่ให้ลมเข้าไปนะครับผมนะครับจากนั้นนะครับเราก็ใช้กระมังครอบนะครับเปิดไว้นิดนึงนะครับเปิดไว้นิดนึงให้มีลมเข้าบ้างนะครับผมเราจะมาดูนะครับถึงว่าไอร้อนมันจะขนาดไหนเรามาดูกันมาดูกันนะครับเอาให้ดูลูกไก่เลยนี่นะครับลูกไก่ออกมานะครับเขาจะแข็งแรงนะครับอุณหภูมิในนี้จะสูงเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวผมจะเอาตัววัดความชื้นเพราะจะมีอุณหภูมิด้วยเราจะได้เห็นว่าพวกมันแข็งแรงมากนะครับผมไม่มีเหงานะครับไม่มีหนาวแน่นอนนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็มาดูเนี่ยเป็นไอน้ำเลยใช่ไหมครับเนี่ยไอความร้อนนะครับมันร้อนชื้นมากเพราะฉะนั้นลูกไก่ไม่ต้องห่วงนะครับว่ามันจะหนาวนะครับไม่มีหนาวนะครับผมลูกไก่เล็กก็เหมือนกันนะครับหลักของมันเนี่ยก็คือว่าขนาดของร้อนหรือว่าถังพวกนี้ต้องสัมพันธ์กับตัวปริมาณลูกไก่ถ้าลูกไก่มันเยอะนะครับผมเราก็ต้องวงใหญ่กว่านี้นะครับผมคืออัตราส่วนเนี่ยนะครับมีความสำคัญครับนี่คือ4ส่วนเนี่ยลูกไก่นะครับลูกไก่ควรจะอยู่ที่ประมาณ3นะครับครึ่งต่อครึ่งหรือ3ใน4เลยนะครับผมเพื่อที่จะรักษาอุณหภูมิให้นิ่งที่สุดนะครับผมนะครับพวกนี้สำคัญมากแต่ถ้าเกิดว่าใหญ่มากเนี่ยนะครับมันจะไม่ดีเพราะการเก็บอุณหภูมิมันจะไม่ได้นะครับผมเราจะประมาณนี้นะครับผมตอนนี้ลูกไก่ก็เริ่มปรับตัวเข้าหากันนะครับผมก็กินดีๆเดี๋ยวจะได้ดูอีกอย่างนึงนะครับอันนั้นก็คือลูกไก่ตั้งแต่และเกิดจนถึง1เดือนนะครับผมนะครับเดี๋ยวได้ดูอีกอันหนึ่งนะครับผมอันนี้เกิน1เดือนแล้วนะครับ